ก็สวัสดีครับ SC The Open World Series นะครับ EP ที่4นะครับ EP สุดท้ายนะครับจะพูดถึงเกี่ยวกับการจัดการร้านนะครับว่าเราจะต้องทำร้านเราเนี่ยให้มีหน้าตารูปแบบไหนนะครับถึงจะเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าที่อยู่ใน SC นะครับก็ลูกค้าใน SC นะครับจะไม่ค่อยชอบร้านที่เป็น General Store ก็คือขายทุกอย่างเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่เรามีแบบสินค้าแบบเปะปะไปหมดเลยเราไปรีเสิร์ชเจออะไรขายดีเราก็เอามาลงขายอย่างเงี้ยครับก็จะไม่ค่อยได้รับการถูก follow เท่าไหร่นักนะครับคือถ้าเทียบกับเป็น niche store นะครับเพราะว่าลูกค้าใน Etsy เนี่ยครับเขาจะไม่ได้เจอร้านเราก่อนนะเขาจะเจอสินค้าชิ้นหนึ่งของเราก่อนใช่ไหมแล้วเขาก็กดตามเข้ามาแล้วค่อยมาดูช็อปเราเหมือนที่ผมแสดงให้ดูใน EP แรกนะครับนั่นคือวิธีที่ลูกค้าเจอเรานะเป็น customer journey เขาจะเจอชิ้นหนึ่งก่อนแต่ถ้าเขาคลิกมาแล้วเจอร้านเนี่ยถ้าร้านเนี่ยจัด curate ไว้อย่างดีนะครับเหมือนง่ายๆคุณคิดง่ายว่าเหมือนคุณเล่น Instagram ถ้าสมมติว่า Instagram โปรไฟล์ไหนเนี่ยจัดรูปแล้วมาดูในธีมเดียวกันมีโทนสีที่ไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยครับคุณก็อยากที่จะกด follow แล้วก็ติดตามเขาถูกไหมครับหลักการเดียวกันครับลูกค้าใน SC เนี่ยชอบอะไรที่เป็นธีมเดียวกันสีไปในทิศทางเดียวกัน product ไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านเราเนี่ยควรจะเป็นร้านนี้ครับขายสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปทั้งร้านเลยไม่ควรจะไปเอาอย่างอื่นมารวมนะครับเมื่อตัดสินใจไปแล้วนะครับเมื่อเรารีเสิร์ชมาดีแล้วนะฮะก็ให้ยึดนิชหลักของเราไว้นะครับในคำว่านิชร้านนิชเนี่ยครับสำหรับผมนะผมจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเป็น product niche หมายความว่าทั้งร้านเลยเนี่ยคุณขายแต่ product อย่างนี้นี่อย่างเดียวเลยถ้าแก้วก็แก้วทั้งร้านอาจจะมีแก้วหลายไซส์ได้ไม่เป็นไรก็ถือเป็นแก้วเหมือนกันเพราะว่าการที่คนเราจะซื้อพวกซัพพลายมาทำแก้วนะครับเขาซื้อ PNG ใช่ไหมก็อาจจะมีคือคนคนนึงเนี่ยอาจจะขายแก้วในหลายขนาดได้อันนี้ไม่เป็นไรนะครับขายเสื้อก็ขายเสื้ออย่างเดียวเลยเสื้อมีหลายขนาดได้ไม่เป็นไรนะครับขายแบนเนอร์ขายแบนเนอร์อย่างเดียวขายกูดโน้ตก็ขายกูดโน้ตอย่างเดียวเลยนะครับเป็นโปรดักต์นิชจะมีอีกนิชนึงผมจะเรียกว่าเดโมกราฟิกนิชอันนี้ค่อนข้างทำยากกว่าเพราะว่าคุณจะต้องรีเสิร์ชเยอะแต่ว่าถ้าทำได้แล้วดีมากเพราะว่าคุณจะได้รับการถูก follow จากคนกลุ่มนั้นได้เป็นอย่างดีแล้วครับเดโมกราฟิกนี้เนี่ยคืออะไรคือร้านที่ทำมาสำหรับคนคนนี้โดยเฉพาะอาชีพนี้โดยเฉพาะอายุประมาณนี้โดยเฉพาะถ้าเราตีแตกนะคุณจะได้รับการ follow แน่นอนครับอย่างเช่นถ้าผมเป็น coaching business coaching business ต้องการอะไรบ้างอันนี้ผมไม่รู้นะคุณต้องไป research เอาก็อาจจะมี planner มี printable อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับ coaching business อาจจะมีแบนเนอร์เทมเพลตให้หรืออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าคุณรู้ว่าคนที่เป็น coaching อ่ะเขาต้องการอะไรอ่ะคุณจะขายอะไรก็ได้ในนั้นสำหรับคนที่เป็น coaching ครับเข้ามาแล้วก็เลือกซื้อเขาจะเวลาเขาเข้ามาเจอร้านคุณเนี่ยเขาจะแบบเฮ้ยอันนี้เราก็ต้องการอันนี้เราก็ต้องการนี่หว่าเฮ้ยอันนี้เราก็ต้องการนี่ก็ต้องการเขาจะซื้อเยอะเลยครับเพราะเขาชื่นชอบในสิ่งที่คุณมีเตรียมไว้เขามันแบบเหมือนกับร้านเนี่ยเกิดมาเพื่อเขาเลยอย่างเงี้ยครับเขาจะกดติดตามแล้วเวลามีอะไรออกใหม่เนี่ยเขาจะซื้อเพราะว่าคุณทำมาเพื่อเขาไงอันเนี้ยผมเรียกว่า demographic niche คุณต้องทำรีเสิร์ชให้ดีมากๆเลยนะโปรดักต์อ่ะคุณจะมีหลากหลายได้แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดมาเพื่อคนคนนั้นโดยเฉพาะครับดีเหมือนกันดีมากเหมือนกันครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่เราทำไปเนี่ยครับเพราะว่าเราต้องการจะเป็น top of mind ครับเราจะไม่ทำร้านที่ดาดเดินทั่วไปเราจะทำร้านที่เป็นหนึ่งในใจของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้ได้นะครับเมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยชื่อร้านของคุณนะมันจะกลายเป็นเสิร์ชเทอมเพราะว่าคนเนี่ยเวลาเขาอยากจะซื้อของนะครับเขาจะนึกถึงร้านคุณก่อนเขาจะมาเสิร์ชชื่อเลยครับชื่อร้านแล้วก็เข้ามาเลือกซื้อสินค้าชิ้นนั้นถ้าคุณรีเสิร์ชมาดีจริงๆนะปุ่นไปร้านนี้จริงๆอ่ะร้านคุณจะเป็นเสิร์ชจะเป็นเสิร์ชเทอมแล้วมันจะทำให้เกิดยอดขายเรื่อยๆครับเหมือนกับการสะสมฐานแฟนนะครับมีคนมากด follow เยอะขึ้นแล้วก็เขาเหล่านั้นนะช่วยกันพิมพ์ชื่อร้านคุณมันก็จะกลายเป็นเรคคอร์ดเป็นเสิร์ชเทอมไปซึ่งดีนะครับดีมากทีนี้เนี่ยพอเรามีนิสโตนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมีแบบ marketing strategy ของตัวเองได้นะครับคือเราแบบสามารถดีไซน์ได้เราสามารถวางสินค้าเพื่อล่อให้คุณมาซื้อออเดอร์ใหญ่ได้อย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างในยอดของร้านผมเองนะคือเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าฟุกหรืออะไรนะมันเป็นการดีไซน์มันแต่ต้นแล้วเพื่อจะให้ลูกค้าซื้อออเดอร์ใหญ่นะครับทุกอย่างทุก listing ที่อยู่ในร้านผมเนี่ยผมคิดมาแล้วว่ามันจะลีดไปเป็นบิ๊กออเดอร์บางทีผมก็อาจจะได้แบบเป็นร้อยเหรียญก็มีเพราะว่ามี strategy อยู่ข้างในด้วยเพื่อที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเพลิดเพลินกับการใช้จ่ายในร้านเรานะครับทีนี้เราจะเลือก niche อะไรใช่ไหมครับหลายคนที่เข้ามาเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยควรจะเลือก niche อะไรดีผมแนะนำอย่างนี้นะครับมี3 factor นะคุณต้องเลือกอันที่มันอยู่ตรงกลางนะอันเนี้ยจะแตกต่างกับการทำ product นิดนึง
คือคุณต้องดูว่านิชเนี่ยมันกำไรเราทำธุรกิจครับต้องมีกำไรครับและคุณสามารถทำได้คุณสามารถเสิร์ฟความต้องการของลูกค้าได้และสุดท้ายเนี่ยต้องมี market demand ครับ3อันเนี้ยต้องรวมกันนั่นแหละคุณถึงจะเลือกนิชนั้นถ้านี้นั้นนะคุณทำได้แต่มันไม่มีกำไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปทำครับเราทำธุรกิจนะครับทีนี้นะก็มีพวก profitable niche แต่ว่าก็มีความแข่งขันสูงนะครับก็อันเนี้ย3อันเนี้ยผมว่าทุกคนก็รู้จักแล้วครับเป็นแบบ T-shirt SVG PNG ยังกำไรอยู่เข้าไปก็คุณจะ make money ได้แน่นอนแต่ว่าการแข่งขันสูงนะตัมเบอร์เหมือนกันครับตัมเบอร์เนี่ยมันจะความต้องการสูงแต่ว่าการแข่งขันก็สูงเหมือนกันแล้วก็มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปตามปีแต่ละปีก็ต้องลองรีเสิร์ชดูครับแล้วก็มีเจ้าใหญ่อยู่แล้วถ้าเราจะเข้าเป็นเจ้าเล็กเนี่ยก็ต้องรีเสิร์ชให้ดีมากๆถึงจะทำกำไรจากมันได้นะครับก็แคนวาเทมเพลตอันเนี้ยนี้เนี่ยหลากหลายมากๆเพราะคนใช้แคนวาเยอะมากเลยนะคุณสามารถที่เข้าไปดูได้วันนี้ที่คุณต้องการนะครับมันมีคนทำเป็นแคนวาขายหรือเปล่าทีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีการรีเสิร์ชไอ้พวกนิชต่างๆเอาไว้เหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้ทำนะเพราะว่าร้านผมเนี่ยมันเป็นนิชนึงไปแล้วเงี้ยมันก็จะไม่เปะปะนะครับนิชพวกเนี้ยผมคิดว่ามันไปต่อได้มันไปต่อได้คือมันมีบางอันเนี่ยก็การแข่งขันต่ำมีดีมานด์ประมาณนึงแต่บางก็การแข่งสูงอะไรเงี้ยครับแต่ผมโดยรวมอะผมคิดว่าพวกเนี้ยมันไปต่อได้มันไม่ใช่ขายแล้วจบมันคุณสามารถทำเล่นพวก marketing strategy อื่นๆได้ครับก็อย่าง baby shower invitation เนี้ยเป็นการ์ดที่เวลาแบบคนท้องใช่ไหมเขาก็จะแบบมีเหมือนกับงานปาร์ตี้เล็กๆเพื่อแบบเปิดเผยเพศอะไรกันอย่างเงี้ยก็ฝรั่งก็จะชอบมาเพราะนั้นเนี่ยไอ้ baby shower party เนี่ยมันจะมีทั้งปีแบบ boys or girl อะไรเงี้ยปาร์ตี้ที่ทุกคนแบบมารวมตัวกันที่บ้านเนี่ยเขาก็จะทำเป็นการ์ดเพื่อเอาไปเชิญอะไรเงี้ยครับเนี่ยทีนี้คุณจะอยู่ในกลุ่มนี้คือเป็นแบบแม่หรือเด็กหรือว่าเป็นแบบคนที่กำลังมีลูกอ่ะคุณก็จะพอมองภาพออกแล้วว่ากลุ่มลูกค้าคุณเป็นใครแล้วคุณจะทำหน้าตาการ์ดเป็นยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่เห็นไหมครับเนี่ยหน้าตาการ์ดจะเป็นทรงประมาณนี้ทรงเป็นแบบน่ารักน่ารักดูเป็นแบบสีน้ำถ้าใครวาดเองได้แล้วออกมาโอเคนะผมแนะนำให้วาดเองคุณจะมีฐานแฟนที่ชื่นชอบในเนี่ยตัวการ์ตูนแบบเนี้ยที่ผมมองว่ามันต่อยอดได้คือถ้าคุณมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบในผลงานคุณเนี่ยนะพอลูกเขาคลอดออกมาใช่ไหมมันก็จะมีสิ่งที่เขาต้องการจากร้านคุณต่อคุณก็สามารถที่จะดีไซน์พวกตัวละครพวกนี้ให้มันเติบโตไปตามวัยของเด็กได้นะครับผมเลยมองว่ามันเป็นนี้ที่ต่อให้การแข่งขันสูงอะแต่ว่ามันไปต่อได้เห็นไหมครับเนี่ยก็คือรูปแบบของงานแบบการ์ดอินวิเทชันนะสวัสดีทีนี้มาถึงไอ้นี้ที่ไม่ค่อยป๊อปปูล่าบ้างนะครับคือพวกเนี้ยจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่แต่ผมว่าแล้วคือมันทำยากมันทำยากแล้วมันต้องใช้สกิลขั้นสูงเฉพาะทางบางอย่างนะครับอย่างเนี้ยแบบของงานหนังเนี้ยใช่ไหมครับคุณต้องเป็นช่างทำรองเท้าช่างทำหนังอ่ะคุณถึงจะออกแบบแพทเทิร์นพวกนี้ได้แต่มันเป็นดิจิตอลโปรดักต์นะที่ขายแล้วเราก็ไม่ต้องชิปส่งอะไรเงี้ยครับคือถ้าคุณทำเป็นนะพวกเนี้ยคู่แข่งไม่ได้เยอะมากเพราะว่าคนทำเป็นมีไม่ได้เยอะนะฮะแต่ว่าคุณต้องรู้จริงนะเพราะว่าคุณทำแพทเทิร์นเนี้ยเขาเอาไปแบบช่างทำหนังอะโหลดไปแล้วก็เอาไปผลิตเป็นของขายเนี่ยมันก็ต้องแบบเพอร์เฟกต์ประมาณนึงอะคู่แข่งไม่ได้เยอะมากแล้วผมคิดว่ามีดีมานด์ตลอดเนี่ยเบสเซลเลอร์มีตลอดเลยนะครับอันนี้คือการขายซัพพลายนะครับเนี่ยอันต่อไปก็เป็นพวกแบบเปเปอร์โมเดลวูดเวิร์กิ่งเป็นเหมือนกันครับพวกนี้ต้องใช้สกิลในการค้นหานิดนึงถ้าว่าคุณทำได้ไม่ได้เนี่ยก็ลองดูครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครับถ้าสมมติว่าคุณเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยนิชเนี่ยทำได้แต่ดูว่าแบบคู่แข่งเยอะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งถอดใจครับเพราะว่าทุกคนอ่ะมีโอกาสถ้าคุณเป็นร้านใหม่นะเพิ่งเปิดนะต่อให้นิชนั้นอ่ะมันเป็นนิชที่มีความแข่งขันสูงมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยครับเอสซี่อ่ะก็ใช้โอกาสร้านใหม่เสมอนะครับเขาจะมีพลังพิเศษหรือว่าเปิดการมองเห็นเป็นพิเศษถ้าคุณทำทุกอย่างถูกต้องนะไม่เกิน1เดือนเนี่ยมียอดขายแน่นอนนะครับเพราะนั้นรีเสิร์ชให้ดีครับ SC ให้โอกาสร้านใหม่เสมอจริงๆครับเพราะว่า1เลยเนี่ย SC ต้องการที่จะไม่ให้ร้านใหม่มันเลิกขายไปอ่ะแบบ encourage new store owner ก็คือแบบช่วยดันเต็มที่ให้มันทำต่อมันทำถ่อมันจะได้ให้เงิน SC ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยกับทางด้านของลูกค้าเนี่ยก็คือเป็นผลดีด้วยเพราะว่าเขาจะมีสิ่งใหม่ไปนำเสนอลูกค้าตลอดเวลาถ้าสมมติเขาหมดแต่นำเสนอแต่สิ่งจากร้านเดิมๆอะไรเงี้ยลูกค้าเข้าไปก็เบื่อ
ถูกไหมครับเข้าไปก็เจอร้านนี้แล้วเบสเซอร์เจออีกแล้วเจออีกแล้วมันน่าเบื่อเขาต้องการที่จะโรเตทของพวกเนี้ยให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาทีไรก็เฮ้ยเจอของใหม่เจอของใหม่เจอของใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็การแรงกิ้งโดยรวมก็จะเป็นอย่างที่ผมเคยบอกไว้ใน EP แรกนะเพราะเขาจะดันของที่ขายได้ไปสูงๆแต่เขาจะมีโอกาสที่จะแทรกเอาของจากร้านใหม่ขึ้นไปอยู่แล้วนะครับเพราะมันจะทำให้ร้านเอสซี่ดูแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับและเขาก็ให้คุณค่ากับคนที่แอคทีฟด้วยถ้าเราเป็นเซลเลอร์ใหม่เข้าไปเนี่ยแล้วเราแบบแอคทีฟลงทุกวันอะไรเงี้ยเราจะได้รับพลังพิเศษจากเขานะครับโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยครับการทำธุรกิจในเอสซี่นะครับการรีเสิร์ชเนี่ยคือกุญแจสำคัญที่ทำให้คุณสำเร็จนะครับนอกจากรีเสิร์ชคอมเพทิเตอร์แล้วเนี่ยครับคุณจะต้องรีเสิร์ชถึงคัสเตอร์เนดอันนี้สำคัญมากเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยเขากำลังมองหาอะไรอยู่แล้วคุณจะเซิร์ฟอะไรเขาได้นะครับต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นะครับนั่นแหละครับจะเป็นคีย์ที่ทำให้ของของคุณมันขายได้นะครับแต่ละนี้เนี่ยมันแตกต่างกันไปหมดเลยนะคุณต้องแบบศึกษารีเสิร์ชให้เยอะนะครับยิ่งเป็นลูกค้าของร้านคุณเองได้อะยิ่งดีคุณจะรู้ว่ากลุ่มลูกค้านั้นนะเขาต้องการอะไรครับลองคิดแบบนี้ครับถ้าสมมติเราจะออกแบบลายเสื้อยืดตัวหนึ่งเนี่ยนะเพื่อขายนางพยาบาลนะครับใครจะเป็นคนทำได้ดีที่สุดครับระหว่างคนที่วาดรูปสวยมากๆครับดีไซน์แบบเสื้อนี่สวยมากกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นนางพยาบาลเองนะครับคำตอบก็คือไม่มีใครทำได้ดีเลยครับเพราะต่างคนต่างมีสกิลที่คนละด้านถูกไหมคนที่ทำได้ดีจริงๆครับก็คือคนที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์แต่ว่าเขารีเสิร์ชเกี่ยวกับนางพยาบาลเกี่ยวกับพยาบาลเขาทำงานได้ดีหรืออีกคนหนึ่งคือคนที่เป็นนางพยาบาลเองนั่นแหละแต่ว่าเขาเรียนรู้ที่จะทำ Photoshop เรียนรู้ที่จะทำ Illustrator แล้วก็วาดภาพนั้นออกมา2คนนี้จะทำงานตรงนี้ได้ดีมากนะครับทีนี้ก็มาถึงสุดท้ายนะครับคำพูดของสตีฟจ็อบส์กับเฮนรี่ฟอร์ดนะครับที่เขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเขาต้องการอะไรกันแน่จนกว่าเราจะแสดงให้เขาเห็นนะครับเฮนรี่ฟอร์ดก็บอกว่าถ้าเราไปถามคนทั่วไปนะครับอยากได้อะไรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอยากได้มาที่เร็วขึ้นคำพูดเหล่านี้มันอาจจะฟังดูเหมือนว่าเขาไม่ได้แคร์ลูกค้าเขาแบบอินดี้อะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่ครับตรงกันข้ามเลยครับทั้งสองคนเนี่ยเข้าใจลูกค้าดีมากๆทำรีเสิร์ชดีมากๆเขาเข้าใจลูกค้ามากกว่าตัวลูกค้าเองอีกครับว่าจริงๆแล้วลูกค้าต้องการอะไรครับลูกค้าต้องการ move จากจุด A ไปจากจุด B ให้เร็วที่สุดไม่ได้ต้องการม้าที่เร็วต้องการจะ move ตัวเองไปต่างหากเนี่ยเขาเข้าใจตรงนี้ครับเลยเป็นรถยนต์อย่าง iPhone เนี่ยเราก็รู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมว่าเขาทำอะไรมันก็โอ้มันช่างแบบโดนใจกลุ่มลูกค้าเขาเหลือเกินนะครับมันไม่ใช่การที่เขามโนแล้วก็ชี้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเขารีเสิร์ชถึง customer need ดีมากๆนะครับเช่นกันครับการทำ SC นะครับถ้าเรารีเสิร์ชถึง customer need ให้ดีนะครับเราก็จะประสบความสำเร็จครับโอเคครับแล้วผมก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจบน SC นะครับไม่ยากและก็ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าสนุกมากครับขอบคุณครับ